สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกลุ่มที่3คือพวกที่ดูดีเลยครับอย่างวันนี้ผมก็มีคนไข้กลับบ้านเนี่ยดูดีเลยนะครับพอมา follow ช่วงแรกก็ดูดีผ่านไป4อาทิตย์เอ้ากลับมากำเริบใหม่กลับมาเหนื่อยกลับมาไอใหม่นะครับตรวจโควิดรอบ2แล้วก็ไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ตรวจการติดเชื้ออะไรก็ไม่มีสุดท้ายก็เป็นจากการอักเสบเนี่ยแหละแต่นี่เจอน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆคือเหมือนกับมีลูกคลื่นยังหลงเหลืออยู่อะไรประมาณนั้นนะซึ่งผมมีอยู่ในมือ 2-3 รายนะครับก็เป็นวัย50กว่าคนนึงนะครับแล้วก็60กว่าคนนึงอีกคนหนึ่งก็ประมาณ50กว่าเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ปรับยานิดๆหน่อยๆก็กลับมาเป็นปกติเลยนะครับแต่อันนี้พูดให้ฟังว่าเป็นประชากรที่น้อยมากๆนะครับงั้นสรุปมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่เป็นเยอะแล้วค่อยๆดีขึ้นกลับมาเป็นปกติกลุ่มที่2เป็นเยอะไม่ค่อยกลับมาเป็นปกติคือคาไว้แบบเดิมๆเกิน3เดือนกลุ่มที่3คือเป็นเยอะแล้วก็หายอยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นมาใหม่นะครับของเราอาจจะเป็นยังไงไม่รู้ต้องแล้วแต่หมอของเราที่ดูเราทีนี้จะ